พ่อไม่เป็นไรก็ดีแล้วทำอะไรเขาไว้อ่ะไม่รู้อยู่นี่ก็มาทำผมปากแตกเลยเนี่ยเชิญเลยครับเพิ่งมาครั้งแรกหรือเปล่าครับเนี่ยผมว่าในแพ็กเกจจะคุ้มกว่านะครับงั้นเอานี่แหละ 1,200 เยนครับจ่ายเลยเหรอใช่ครับขอบใจนะนี่ถ้าฉันหายแล้วเราเลี้ยงบ้านเธอนะเห็นว่าคนสมัยก่อนกินเนื้อหมาด้วยนะถูกพูดแบบนี้อีกแล้วฉันอาจจะไม่หายก็ได้พูดอะไรอย่างนั้นฉันได้ยินนะว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงต้องใช้ค่ารักษามากแล้วก็ให้เตรียมใจไว้คุณหมอฮารุกะเป็นคนบอกเองตรงนี้เลยเหรอที่แบบนี้แหละตื่นเต้นดีเดี๋ยวข้างห้องได้ยินหน่อยนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยกำลังจะเคลียร์อยู่แล้วยาเกตกะสิปะทูไม่ใช่เวลามาเล่นเกมนะให้คนห้องข้างๆทรมานใจเล่นดีกว่านี่ขอโทษนะฉันไม่มีรสนิยมแบบนั้นหรอกเจอกันครั้งแรกก็ชวนให้เข้ามาที่นี่ทีนี้ทำไมพูดแบบนี้อ่ะฉันแค่บอกว่าจะเป็นห้องคู่เราจะแชร์กันถูกลงเท่านั้นเองอ่ะอะไรนะเดี๋ยวแค่ยั่วกันเล่นใช่ไหมเนี่ยฮะนี่จะพูดจริงๆอย่าโกหกดีกว่านะนี่มันอะไรอ่ะนี่อะไรกันเนี่ยนี่ทำอะไรของแกเนี่ยพูดอะไรบ้างสิอุ้ยอะไรอย่ามาหาเรื่องดีกว่าจ้างเถอะนี่ใช้คอมเป็นไหมเป็นเดี๋ยวให้ทำอะไรเหรออยากหาเพื่อนที่อยู่ร้านมูไลท์ในนิชิชินจูกุงั้นจะเซิร์ชหาให้นะอ
เจอแล้วเร็วดีจังพอแล้วล่ะค่ะโอ้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรค่ะเจ้านั่นต้องเป็นยากุซ่าแน่ๆทำอะไรอยู่สร้างบล็อกใหม่ทุกคนรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีผู้ชายที่น่าเบื่อเยอะเหลือเกินจะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าวันนี้คือเมื่อ3นาที20วินาทีก่อนฉันเจอคุณลุงที่ไม่เหมือนใครอยู่คนนึงไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอ่ะน่าสนใจมากเลยแล้วรู้สึกว่าคืนนี้ต้องนอนหลับฝันดีแน่แน โอ้ไปทำอะไรกับผมมาฮารุโอแต่ว่ารู้ได้ไงว่าอยู่ที่นี่อ่ะฮะฉันไปเสิร์ชหาดูอ๋อเหรอฉันมากวนนายหรือเปล่าเฮ้ยอย่าทำเป็นคนอื่นคนไกลสิดื่มหน่อยนายชินกับข้างนอกหรือยังอ่ะสีสันแสบตาเหลือเกินอยู่ในที่ที่สีเทาตั้ง9ปีเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ๋อเจ้านี่เป็นเพื่อนเก่าฉันเองดีสวัสดีผู้หญิงอะไรไม่น่ารักเลยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องหรอกนายมาเพื่อนี่ไม่ใช่เหรอรับไปสิฉันต้องรบกวนนายตลอดเลยพูดอะไรอย่างนั้นเราเป็นเพื่อนรักกันนะสวัสดีครับได้ยินว่าแฟนแกป่วยเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมทำเพื่อผู้หญิงคนนั้นเหรอครับจริงๆแล้วฉันกำลังคิดจะกำจัดยามากุระของแกงคนผู้เงียวอยู่แกไปเก็บยามากุระซะถ้าเก็บยามากุระได้ฉันจะให้แก8 ล้าน8 ล้านถ้ามีเงินขนาดนั้นแฟนของแกก็คงหมดห่วงฮารุโอไม่มีวิธีอื่นแล้วนะถ้ามี8 ล้านก็พอใช้รักษาคุณมาริโกได้ฉันก็จะช่วยดูแลด้วยขอร้องละครับถ้างั้นฉันจะรับผิดชอบเรื่องเงินไปให้คุณมาริโกเองวางใจเถอะนะฝากด้วยนะ
พอตอนนี้มาคิดดูอีกทีมันกลับทำให้นายต้องลำบากมากขึ้นไม่หรอกแบบนั้นแหละดีแล้วอะไรขอแค่เขาหายดีแล้วมีความสุขก็พอนี่อย่าบอกนะว่านายยังไม่รู้รู้อะไรพูดมาสิกูมาริโกตายแล้วเอ๊ะนายไม่รู้ได้ไงเนี่ยเมื่อไหร่ก็หลังจากที่คุณมาริโกแยกทางกับนายก็ได้แต่เสียใจนะฉันก็เป็นห่วงเขามากแต่หลังจากนั้นเขาก็ไปสนิทกับผู้ชายคนหนึ่งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้สักพักนึงแต่แล้วโรคเก่าก็ดันกำเริบขึ้นมาอีกมันเร็วมากเลยน่าเสียดายจริงๆเดี๋ยวก่อนนะที่ว่ามาริโกตายเนี่ยหมายความว่ายังไงเขาไม่ได้รักษาจนหายขาดเลยก็เงิน8ล้านน่าจะพอให้ใช้รักษาแล้วได้เอาเงินให้มาริโกหรือเปล่าฮะให้แล้วทางแก๊งเอาไปให้คุณมาริโกเองเลยบ้าที่สุดหาเงินมาเพื่ออะไรกันบ้าที่สุดเอาหน้าบริโกตายแล้วบริโกตายแล้วฮารุจะลงทุนทำไปเพื่ออะไรจะไปไหนใจน้อยนะฉันก็ใจฉันก็ใจใจเย็นๆก่อนสิเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะฮารุฉันเข้าใจฉันเข้าใจน้อยใจเย็นๆไว้ใจเย็นเลยนะผู้ชายคนนั้นทำอะไรเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเจ้านั่นหวังได้เงินของมาริโกคงไม่ใช่หรอกมั้งมันอยู่ไหนโอ้ฉันลืมไปแล้วนึกให้ออกนึกให้ออกสิใจเย็นสิใจเย็นก่อนเนี่ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนได้ไหมนะใจเย็นเถอะ